วัสดีครับป้าวินนะครับวันนี้เราจะมาทำหมูอบนะครับเราจะหมักหมูนะครับมีดังนี้นะครับมีเนื้อหมูซอสปรุงรสนะครับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับเราจะเริ่มต้นหมักหมูเลยนะครับเราจะใส่ซอสปรุงรสลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับเราจะทำการขยำนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเราจะทำการหมักไว้1ชั่วโมงนะครับใส่ไว้ในตู้เย็นนะครับหมูเราหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ที่แล้วนะครับลักษณะจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะเอาไปทอดเลยนะครับเราตั้งกระทะนะครับเปิดไฟนะครับเราใส่น้ำมันหมูลงไปนิดหน่อยๆนะครับต่อไปเราจะหมูใส่เลยนะครับเราใส่หมูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปล่อยให้มันทอดเดือดไปเรื่อยๆนะครับเราทอดจนได้ออกมาเหลืองขนาดนี้แล้วนะครับเหลืองหน่อยๆนะครับเราจะใส่น้ำลงไปนะครับน้ำที่หมักหมูนะครับเราจะใส่ลงไปนะครับแล้วเราจะเคี่ยวให้จนกว่าน้ำจะแห้งนะครับน้ำของเราก็แห้งแล้วนะครับจะออกมาเป็นหน้าตาแบบลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถไปหั่นเป็นชิ้นๆรับประทานได้เลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราเดี๋ยวเราจะทิ้งให้เย็นนะครับแล้วเราจะนำมาหั่นอีกทีนะครับต่อไปเป็นการหั่นหมูนะครับเราจะหั่นหมูเป็นชิ้นๆนะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเมนูของเราน่าทานไหมครับเอาไปทำดูทำลองทำทานก็ได้นะครับทำขายก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ